เราเรียกว่าประติมากรรมรูปนี้ว่ารูปพระเชษฐบิดรชาวบ้านก็บอกว่าองค์พระเชษฐบิดรองค์นี้คือพระเจ้าอู่ทองคือชาวบ้านรุ่นนั้นเชื่ออย่างนั้นแล้วเนี่ยนะครับบอกว่าดุมากต้องมีการเส้นสูงบูชากันทุกปีกรมหลวงเทพพลพรรคก็ทำยังไงจะให้องค์พระเชษฐบิดรเลิกดุสักทีก็เลยจับแปลงเป็นพระพุทธรูปซะนั้นแต่เดิมคือเทวรูปแล้วก็แปลงมาเป็นพระพุทธรูปเขาแปลงกันง่ายๆคือทำสังฆติทับจบกลายเป็นบวชเป็นพระไปเลยเพราะฉะนั้นนะครับองค์นี้มีความสำคัญมากนะครับเพราะว่าในพระพิธีรถชุดลอยโคมในกฎอนุทิบายสตาร์ทพระพิธีที่วังพอพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเรือแล้วปุ๊บโขนหนังเริ่มเล่นจุดพุพอเรือล่องมาถึงพุทธไทยสวรรค์โขนหนังฝั่งนี้ก็เล่นอีกทีหนึ่งแล้วจะจึงลอยไปถึงบางกระจะถือว่าจบพิธีกรรมทีนี้ตัวรูปพระเชษฐบิดรเนี่ยนะครับภายหลังก็คนก็ซาซาลงก็ไม่ค่อยมีใครมาบวงสรวงเท่าไหร่แต่ถามว่าพวกวันนี้ยังมีไหมก็ยังถือว่ามีอยู่นะครับ